6ทุ่มครึ่งของวันที่11กันยายน2561เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางเขนกรุงเทพมหานครจับกุมตัวนายณัฐพสิทธิ์หรือฟลุ๊กถาวีวอน19ปีของกลางที่จับได้ก็กัญชาอัดแท่ง 1.19 กิโลกรัมอยู่ในกล่องพัสดุสีขาวภายในร้านสะดวกซื้อ24ชั่วโมงบริเวณซอยพหลโยธิน40ถนนพหลโยธินแขวงเสนานิคมจักตุจักกรุงเทพมหานครโดยพันตำรวจโทอนันต์วรศาสตร์สวัสดิ์ปราบปรามจากสน.บางเขนก็บอกว่าได้รับแจ้งจากร้านสะดวกซื้อว่ามีกล่องพัสดุต้องสงสัยคาดว่าจะเป็นสิ่งของผิดกฎหมายก็จึงเข้าไปตรวจสอบพบกัญชาดังกล่าว2กล่องตำรวจพบว่าปลายทางที่จะส่งไปนั่นไปยังจังหวัดระนองโดยวัยรุ่น2คนนำมาฝากส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จึงวางแผนจับกุมจนกระทั่งจับตัวนายณัฐพสิทธิ์ได้1คนอีก1คนหลบหนีไปตำรวจบอกเคยจับกุมแก๊งยาเสพติดที่ส่งผ่านทางพัสดุด่วนแอปพลิเคชันลาล่ามูฟก็เคยจับครั้งนี้แก๊งยาเสพติดก็มีการฝากส่งพัสดุตามร้านสะดวกซื้ออีกจนถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวไว้ได้ดังกล่าวนายณัฐพสิทธิ์ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกตนนั้นได้รับค่าจ้างในการส่งงานส่งกัญชาครั้งนี้ 5,000 บาทณัฐพสิทธิ์ให้การกับตำรวจเพิ่มเติมตัวเองติดหนี้การพนันบอล 5,000 บาทก็จึงมารับงานส่งกัญชาในครั้งนี้เพื่อปลดหนี้สุดท้ายก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวดังกล่าว